สาวหอบหลักฐานแจ้งจับนักบอลสโมสรดังจอมลวงโลกเทงงานแต่งเตรียมงานร็อกเกอร์สาวหอบหลักฐานแจ้งจับนักบอลสโมสรดังจอมลวงโลกให้ทองปลอมหลอกแม่น้องติดโควิดตายขอเงินเทงงานแต่งเตรียมงานร็อกเกอร์สูญหลายแสนวันที่27กุมภาพันธ์66นางสาวฟ้านามสมมุติอายุ20ปีชาวอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมครอบครัวได้หอบหลักฐานทั้งสร้อยทองปลอมรูปถ่ายการเตรียมจัดงานแต่งเข้าแจ้งความที่สภ.ละหารทรายให้ดำเนินคดีกับนายเอ็มนามสมมุติอายุ30ปีว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งเป็นนักฟุตบอลสโมสรชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์โดยนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่านายเอ็มแฟนหนุ่มสร้างเรื่องหลอกลวงทั้งตนและครอบครัวเช่นหลอกว่าน้องสาวและแม่ติดโควิดเสียชีวิตเพื่อให้ครอบครัวของตนโอนเงินไปช่วยทำบุญโดยเอารูปคนเสียชีวิตจากอินเทอร์เน็ตส่งมาให้ดูเพื่อให้เชื่อว่าเสียชีวิตจริงต่อมาช่วงเดือนมกราคม66ก็เอาสร้อยทองน้ำหนัก3บาทมาให้ตนบอกว่าเป็นหลักประกันไว้เพื่อให้ตนตายใจหลงเชื่อคำพูดว่าเขารักจริงและสัญญาว่าจะไปตกแต่งตามประเพณีจากนั้นก็โทรหลอกให้แม่หาฤกษ์เพื่อกำหนดวันแต่งงานโดยบอกว่าวันแต่งจะมีสินสอดเป็นเงินสด 800,000 บาททองคำน้ำหนัก6บาทแล้วบอกว่าจะมีนักฟุตบอลและกีฬาชื่อดังหลายคนมาร่วมงานด้วยทำให้แม่หลงเชื่อไปดูฤกษ์วันแต่งคือวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เตรียมทั้งสถานที่เครื่องดื่มอาหารของชำร่วยและจองโต๊ะจีนไว้40โต๊ะรวมเป็นเงินกว่า 300,000 บาทแต่พอถึงกำหนดวันแต่งนายเอ็มกลับโทรมาอ้างว่าพี่สะใภ้หอบเงินและทองที่เตรียมเป็นสินสอดหนีไปปล่อยพ่อทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันแต่ไม่บอกว่าที่ไหนจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นการกล่าวอ้างมากกว่าเพราะก่อนวันแต่งประมาณ3วันตนได้นำทองหนัก3บาทที่นายเอ็มให้ไปที่ร้านทองเพื่อจะเพิ่มน้ำหนักทองเป็น6บาทแต่ทางร้านทองบอกว่าทองเป็นของปลอมก็ตกใจมารีบโทรไปถามนายเอ็มแต่นายเอ็มก็ยังสร้างเรื่องหลอกว่าพี่ชายเอาทองจริงไปจำนำยังไม่ได้ไปถ่ายมาตอนนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ที่มาแน่ใจว่านายเอ็มหลอกลวงแน่นอนคือการเทงานแต่งทำให้ตนและครอบครัวอับอายมากทั้งยังทำให้ได้รับความเสียหายในการเตรียมงานคิดเป็นเงินกว่า 300,000 บาทด้วยนางสาวฟ้ายังบอกอีกว่ารู้จักคบหากับนายเอ็มได้เกือบ1ปีแล้วโดยช่วงที่คบหากันก็กู่เรื่องหลอกเอาเงินจากตนหลายครั้งซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าฝ่ายชายเดือดร้อนจริงและเห็นว่าเป็นแฟนกันจึงยอมเอาทองที่ตนเองมีไปจำนำแล้วเงินให้ฝ่ายชายก็ไม่คิดว่าจะมาหลอกลวงทั้งตนและครอบครัวได้ขนาดนี้เสียใจมากเพราะนอกจากตนจะอับอายแล้วยังทำให้ครอบครัวสูญเสียเงินอีกอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะไม่อยากให้ไปหลอกลวงใครแบบนี้อีกด้านนางโป๊ะอายุ56ปีแม่ของนางสาวฟ้ากล่าวว่านายเอ็มได้โทรศัพท์มาคุยเรื่องงานแต่งเองโดยบอกให้ตนเป็นคนหาฤกษ์วันแต่งงานซึ่งก็ได้วันที่26กุมภาพันธ์ตอนนั้นก็ไม่ได้อาใจอะไรเลยก่อนหน้านี้พ่อของนายเอ็มก็โทรมาให้โอนเงินไปช่วยทำบุญที่อ้างว่าน้องสาวและแม่ตายด้วยความเชื่อใจตนก็โอนไปให้ 6,000 และอีก 10,000 บาทบอกว่าจะเอาไปทำบุญเดี๋ยวเบิกค่าประกันเสียชีวิตได้จะให้คืนส่วนที่หลอกว่าจะมาแต่งลูกสาวทางครอบครัวก็เตรียมจัดงานไว้ทุกอย่างทั้งสถานที่เครื่องดื่มโต๊ะจีนและผ้าไหมที่ไว้เป็นของฝากญาติเขาแต่สุดท้ายก็หลอกลวงทั้งหมดแม่ยังพูดทั้งน้ำตาด้วยว่าตอนนี้สงสารลูกสาวทำให้อับอายที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับครอบครัวตัวเองเสียใจมากจึงตัดสินใจพากันมาแจ้งความเพื่อให้เอาผิดตามกฎหมายจะได้ไม่ไปหลอกลวงใครอีกขณะที่ทางตำรวจบอกกับครอบครัวว่ากรณีดังกล่าวเป็นการผิดสัญญาไม่เข้าข่าวหลอกลวงจึงแนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมแนะให้ไปหาทนายฟ้องร้องเพราะเป็นคดีแพ่ง
ันฟาดเข้าให้เขียนข่าวเอาสนุกอักษรย่อเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาพทันฟาดเข้าให้จากกรณีที่ป้าแมวดาวพระศุกร์หรือป้าแมวรุ่งกันดาเบนจมาพรนักแสดงอาวุโสที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ามีดาราคนหนึ่งคนไปออกข่าวอ้างว่าได้ให้ความช่วยเหลือป้าแมวและจะดูแลตลอดชีวิตมีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีทันฟาดเข้าให้ขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมไปออกอย่างนั้นคนอื่นที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราเขาก็เข้าใจผิดว่าเรามีคนช่วยเหลือแล้วต่อมามีการเดากันไปต่างๆนานาว่านักแสดงคนนั้นเป็นใครจนมีเพจหนึ่งและอีกหลายคนโยงไปที่อักษรย่อยจรนมนจหวยไปตกที่ยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มนักแสดงชื่อดังจนเป็นที่ฮือฮาและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียลทันฟาดเข้าให้จนกระทั่งยุ้ยจีรนันท์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกชี้แจงว่าดาราสาวที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ตนและไม่เคยพูดอย่างที่เป็นข่าวแต่เคยได้รับรู้ป้าแมวและเอารูปนั้นไปลงไอจีเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้หลายๆคนที่มีกำลังและพร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวยุ้ยยังขอโทษว่าถ้าการลงรูปในไอจีวันนั้นแล้วทำให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะขอโทษป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงในสื่อของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้ามีชื่อเสียงโด่งดังและยังเผยอีกว่าตอนนี้รู้สึกน้อยและเสียความรู้สึกอย่างมากกับข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทันฟาดเข้าให้ล่าสุดทันธนากรสามีของยุ้ยก็ได้โพสต์รูปสีดำพร้อมกับมีข้อความลงในไอจีว่ารู้มาตลอดว่าความยุติธรรมมันไม่มีจริงแค่เราจะทนอยู่กับมันได้แค่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกับระบบบิดเบี้ยวของสื่อบันเทิงและเพจคอนเทนต์ต่างๆใครมีมือถือก็เป็นนักข่าวสร้างคอนเทนต์ได้เขียนคอนเทนต์เป็นหน่อยก็รายงานข่าวได้จรรยาบรรณตอนนี้ต้องการแค่ยอดวิวยอดคอมเมนต์เป็นการชักจูงแบบพวกมากลากกันไปสนุกในการตอบคำถามทายปัญหาชื่อย่อที่ใส่อักษรมาทุกตัวไม่สนจิตใจของคนที่ถูกตีตราด้วยอักษรไม่กี่ตัวแชร์เท่ากับช่วยเหลือเท่ากับต้องโชว์สลิปการโอนเราช่วยไปก็ไม่ได้บอกใครต้องโพสต์ว่าโอนเงินไปเท่าไหร่เรามีความสุขแบบนี้และไม่จำเป็นต้องสร้างภาพไปบอกใครๆว่าเราดีจะเลี้ยงดูทันฟาดเข้าให้อย่าปั่นมากเกินไปนะครับการช่วยคนใครสะดวกแบบไหนก็ร่วมใจกันทำสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือให้ส่งถึงผู้ที่ขอรับให้ดีที่สุดยุ้ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากมีแต่พลังบวกที่ดีให้กับทุกคนใครอยู่ใกล้จะรู้จากเหตุการณ์ตอนนี้ที่เกิดเขาเสียใจนะเห็นจากแววตาแต่ก็พูดว่าไม่เป็นไรผมเห็นแล้วเจ็บในหัวใจฝากให้นะครับรู้ให้จริงก่อนจะเขียนอะไรนะครับด่าผมได้ต่อย่าด่าภรรยาผมในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นขอบคุณไอจีทูลขีดล่างตนคร